พึ่งพากันตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้ดีการสำรวมใจนั่นแหละเป็นทางดีเพราะในชีวิตของคนเรานี่ก็มีใจดวงเดียวนี่แหละเป็นแก่นเราทำบุญกุศลอะไรต่ออะไรทำความดีทุกอย่างก็เพื่อจิตดวงนี้ไม่ใช่เพื่ออื่นไกล เพราะว่าบุญเป็นชื่อของความสุขทุกคนนั้นต้องการความสุขเบื่อต่อความทุกข์สุขทุกข์เป็นคู่กันถ้ามันมีแต่สุขอย่างเดียวไม่มีทุกข์มารบกวนก็ไม่มีผู้สร้างบารมีเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นสาวกหรือเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นต้นแต่ที่มันมีทุกข์เป็นคู่กับสุขเป็นปฏิปักษ์ต่อกันและกันบุคคลผู้ไม่มีบุญก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะทุกข์ทางจิตใจนี้ได้คนมีบุญน้อยก็เอาชนะไม่ได้ต้องเป็นผู้สร้างบุญกุศลไปจนเต็มนะมันก็จึงเอาชนะทุกข์ทางใจนี้ได้ก็ให้พากันคิดกันกรองดูในชีวิตนี้ให้รู้ให้เห็นทุกกายกายก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนโรคภัยเบียดเบียนบีบคั้นเอากระวนกระวายกระทบกระทั่งกับจิตนี้ให้จิตนี้ตั้งนิ่งนิ่งอยู่ไม่ได้เพราะร่างกายมันแปรปรวนไปกระทบกระทั่งเอาทุกข์ใจเพราะใจไม่รู้เท่าสังขารร่างกายตามเป็นจริงอย่างหนึ่งแล้วก็เพราะกิเลสราคะโทสะโมหะมันเผารนเอาเนื่องจากว่าตนเองสร้างมันขึ้นมาแล้วมันก็มาเผาจิตใจนี่ให้เร่าร้อนใจสงบอยู่ไม่ได้นี่แหละให้ลองคิดดูเราจะไปเอาสิ่งอื่นใดมาขจัดกิเลสตัณหานี่ให้ออกไปจากจิตใจนี่มันไม่ได้ต้องคิดต้องตรองดูให้มันเห็นด้วยตนเองทุกคนแล้วจะเอาเวทมนต์กลคาถาอะไรต่ออะไรของศักดิ์สิทธิ์ในโลกอันนี้นะที่ว่ามีฤทธิ์มีเดชอย่างไรก็ตามแหละเป็นยักษ์เป็นโขเป็นผู้มีฤทธิ์เหินเดินอากาศได้มูนี่ตลอดถึงเทวดาอินพรหมมูนี่ก็ไม่สามารถที่จะขจัดกิเลสนี้ออกได้ถ้าหากว่าบุญกุศลยังไม่เต็มปัญญาอันยอดเยี่ยมไม่เกิดขึ้นแล้วไม่มีทางที่จะละราคะโทสะโมหะนี้ให้น้อยเบาบางออกไปหรือหมดไปสิ้นไปได้เมื่อบุคคลใดกำจัดกิเลสนี้ให้หมดสิ้นไปยังไม่ได้มันก็ต้องท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้ไปก่อนแต่ผู้ที่มีสติมีสัมปชัญญะระลึกถึงชีวิตของตัวเองได้ระลึกถึงความดีที่ตนกระทำมาได้อาศัยกุศลความดีมาเตือนใจเกิดมาในชาติใดก็ไม่เป็นผู้ไม่ประมาทพยายามสั่งสมบุญกุศล
ใส่ตนของตนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ไอ้บุคคลผู้ที่ปราศจากสติสัมปชัญญะแล้วระลึกไม่ได้เลยระลึกถึงความดีของตนไม่ได้และระลึกเตือนตนให้ทำกุศลคุณงามความดีไม่ได้คนไม่เคยนึกเคยคิดมาแต่ก่อนเหมือนอย่างบุคคลเกิดมาในชาตินี้แหละไม่ได้นึกคิดถึงกุศลคุณงามความดีไม่พอใจในการที่จะประพฤติความดีอย่างนี้นะจิตใจไปผูกพันในความชั่วอย่างนี้ชาติต่อไปนั่นมันก็ไม่มีคุณธรรมเหล่านี้ไปเตือนใจให้พอใจที่จะสร้างบุญกุศลคุณงามความดีถึงว่ามีก็ห่างเต็มทีสร้างบุญกุศลก็ไม่มากมายอะไรมัวเมาประมาทเพลิดเพลินไปในกามคุณนั่นแหละมากกว่าที่จะมาน้อมใจต่อบุญต่อคุณอันนี้ผู้นั้นก็ถือว่าเป็นผู้ประมาทก็ต้องได้ประสบกับความทุกข์ชาติแล้วก็ชาติเล่าเรื่อยไปอยู่อย่างนั้นแหละเพราะไม่คิดที่จะสั่งสมบุญกุศลนี้ก็อย่างที่ว่ามาแล้วมันไม่มีอะไรที่จะมาอำนวยความสุขให้แก่คนเราในโลกนี้นะมีแต่บุญกุศลมีแต่คุณพระรัตนตรัยแก่สามประการนี้เท่านั้นเองนะแต่ว่าบุญคุณเหล่านี้บุคคลก็ต้องสร้างขึ้นนะจะให้บุญคุณเหล่านี้มาอำนวยความสุขให้เองโดยที่ตนไม่สร้างไม่ทำอุบายแยบคายในใจเลยไม่มีความเพียรทางจิตใจเลยอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้จริงๆผู้ใดสร้างขึ้นจึงค่อยเกิดมีขึ้นแก่ผู้นั้นบุญคุณนี่นะให้พึงพากันเข้าใจบุญคุณไม่มีอยู่ที่อื่นมีอยู่ที่จิตนี่แหละถ้าหากว่าไม่มีอยู่ที่นี่แล้วก็เป็นอันว่าไม่มีเท่านั้นเองเนี่ยผู้ใดสร้างขึ้นก็มีอยู่กับผู้นั้นแหละ ก็พิจารณาให้มันเห็นเพียงอย่าฟังแต่ผู้อื่นพูดให้ฟังเท่านั้นแล้วๆไปเลยเมื่อท่านพูดอย่างนี้นะตนก็กำหนดเอาไปพิจารณาดูอีกทีหนึ่งว่ามันเป็นความจริงหรือไม่ก็ให้มันรู้ด้วยตนเองนะคือว่าความจริงที่ว่ากิเลสตัณหาเนี่ยมันจะเบาบางหรือหมดไปสิ้นไปได้ก็ด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งคุณนี่เท่านั้นอย่างอื่นไม่มีนี่นะมันเป็นความจริงไหมตนเห็นชอบด้วยไหมไปคิดไปตรองดูให้ดีก็ทำไมล่ะกิเลสตัณหานี่มันต้องอาศัยบุญคุณเป็นเครื่องกำจัดก็เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นะมันมีคู่ปรับกันอย่างดังจะเปรียบเทียบให้ฟังเช่นมีร้อนแล้วมันก็มีเย็นแก้อย่างนี้นะเมื่อความเย็นเกิดขึ้นแล้วความร้อนมันก็หายทีนี้เมื่อความร้อนเกิดขึ้นแล้วความเย็นมันก็หายนี่ เมื่อมีสุขแล้วมันก็มีทุกข์มาเป็นคู่กันเมื่อสุขเกิดขึ้นแล้วทุกข์มันก็หายเมื่อทุกข์เกิดขึ้นแล้วสุขมันก็หายไป เมื่อมีบุญเกิดขึ้นมาแล้วบาปมันก็หายไปเมื่อมีบาปเกิดขึ้นมาแล้วบุญหายไปมันเป็นคู่กันอยู่อย่างนี้แต่ว่ามันมีจิตเป็นประธานอย่าไปเข้าใจว่ามันเกิดเองเมื่อจิตน้อมไปสู่บุญกุศลบาปมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพ
พราะไม่จิตไม่สร้างมันขึ้นมานี่ถ้าจิตน้อมไปในทางบาปอกุศลมันก็ไปสร้างบาปอกุศลอะไรให้เกิดขึ้นบุญกุศลก็เกิดขึ้นไม่ได้นี่นะแต่ว่าบาปนั้นมันมีเชื้ออยู่ภายในจิตใจบุญก็มีเชื้ออยู่แต่เมื่อจิตไม่สร้างขึ้นมันก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนอย่างพื้นแผ่นดินนี่แหละมันมีเชื้อของพืชต่างๆอยู่ในดินเนี่ยนั่นเนี่ย ทีนี้เมื่อมันเหตุปัจจัยมันถึงพร้อมแล้วพืชเหล่านั้นมันก็งอกขึ้นในพื้นดินเนี่ยแต่ถ้าที่ไหนเหตุปัจจัยมันไม่พร้อมมันก็งอกขึ้นไม่ได้เช่นอย่างแผ่นหินศิลาตั้งอยู่ที่ไหนอย่างนี้นะไอ้พืชต่างๆมันเกิดขึ้นไม่ได้เลยเพราะว่ามันไม่มีเชื้ออยู่ในนั้นนะธาตุหินอันนั้นนะมันไม่มีเชื้อของพืชต่างๆอย่างนี้เป็นเสียแต่ว่าอย่างเช่นนกนะไปกินผลไม้อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมาถ่ายลงไปสู่ซอกหินหรืออะไรอย่างนี้ฝนตกมารดเอามันก็งอกขึ้นได้เหมือนกันแหละต้นไม้แต่ว่าตัวธาตุหินแท้ๆนะต้นไม้มันเกิดไม่ได้ต้นไม้มันเกิดขึ้นได้แต่ดินธาตุดินนี่แหละธาตุดินบางแห่งมันแห้งแล้งมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ต้นไม้นั่นนะอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันเนี่ยจิตใจของคนเรานี่แหละถ้าหากว่าไม่ชุ่มชื่นไม่เชื่อไม่เลื่อมใสในบุญในคุณเกิดขึ้นในจิตใจอย่างนี้นะบุญคุณก็เกิดขึ้นในจิตใจไม่ได้เช่นคุณพระรัตนตรัยอย่างนี้จะเกิดขึ้นในใจได้ก็ต่อเมื่อใจของผู้นั้นน่ะเชื่อว่าพระพุทธเจ้านั้นมีจริงและพระองค์ก็ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจริงด้วยอำนาจแห่งพระบารมีธรรมที่พระองค์ได้สั่งสม อบรมมาแต่อเนกชาตินั้นอย่างนี้แหละผู้ใดเชื่อว่าพระพุทธเจ้านั้นได้สร้างบารมีมาจริงแล้วพระองค์ก็ละราคะโทสะโมหะนี้ให้หมดสิ้นไปด้วยอำนาจแห่งบุญญาบารมีของพระองค์นั้นจริงๆเนี่ยก็จึงตรัสรู้แจ้งซึ่งพระธรรมพระธรรมที่พระองค์เจ้าทรงแสดงนั้นเป็นของจริงแท้พระองค์กลั่นกรองเอามาจากพระทัยอันบริสุทธิ์จริงพระสงฆ์ผู้มีความเลื่อมใสในพระเจ้าแล้วละบ้านเรือนออกบวชปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาจะสามารถละอาสวะกิเลสขาดจากสันดานได้จริงเมื่อผู้ใดเห็นแจ้งในพระคุณทั้งสามนี้ด้วยปัญญาของตัวเองแล้วมันก็เชื่อนั่นเองก็เชื่อมั่นลงไปแล้วเมื่อเชื่อมั่นลงไปจริงๆกราบไหว้สักการะบูชาอยู่เสมอพระคุณนั้นก็ย่อมเกิดขึ้นในจิตใจของผู้นั้นย่อมเป็นที่พึ่งกำจัดทุกข์กำจัดภัยออกจากจิตใจได้จริงๆนี่เราคิดดูทุกสิ่งทุกอย่างก็ย่อมว่ามันเกิดที่ใจใจเป็นใหญ่ทั้งนั้นเองแม้บุญกุศลก็เหมือนกันที่บุคคลจะสั่งสมให้เกิดมีขึ้นได้ก็เพราะเชื่อว่าการให้ทานนั้นน่ะมันมีผลจริงพระพุทธเจ้าตรัสรู้แจ้งแทงตลอดแล้วจริงพระองค์รู้ว่าการที่พระองค์จะสมบูรณ์ด้วยลาภยศสรรเสริญในความสุขใดๆมาในสงสารนี้ก็ด้วยอำนาจแห่งทานการบริจาคของพระองค์ด้วยและก็ด้วยการประพฤติธรรมอย่างอื่นด้วย
นี่ด้วยอำนาจแห่งความดีที่พระองค์ประพฤตินี่แหละมาอำนวยให้พระองค์มีทุกสิ่งทุกอย่างในโลกจนได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชมีอำนาจครอบครองทวีปทั้งสี่อันนี้มีมหาสมุทรเป็นขอบเขตนี่พระราชอำนาจของพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยครอบคลุมไปโลกทั้งโลกอันนี้เลยก็เพราะว่าอำนาจบุญบารมีที่พระเจ้าจักรพรรดิราชได้สร้างมาจนเต็มตามภูมิของจักรพรรดิสมบัตินั่นเองเหตุนั้นจึงโดนบันดาลให้สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยจักรพรรดิสมบัติเหล่านั้นนี่แหละอนุภาพแห่งบุญกุศลน่ะพากันพิจารณาให้เห็นดังที่เคยพูดมาบ่อยๆอยู่แล้วอานิสงส์ที่ให้ข้าวน้ำเป็นทานมันก็จะมาตกแต่งอัตภาพร่างกายนี้ให้แข็งแรงอ้วนท้วนสมบูรณ์อานิสงส์แห่งการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ก็จะทำให้บุคคลผู้นั้นเป็นผู้มีอายุยืนยาวนานเมื่อเกิดมาในโลกนี้นะอานิสงส์ที่บุคคลเจริญเมตตากรุณาให้มากๆไม่เป็นคนใจดำอมหิตไม่เป็นคนหน้าบึ้งหน้าตึงต่อคนอื่นและสัตว์อื่นเหล่านี้จะทำให้เป็นผู้มีผิวพรรณวรรณะผุดผ่องเรียกว่าผ่องใสใครพบใครเห็นเขาแล้วก็ชื่นชมยินดีด้วยอันนี้เป็นอานิสงส์ที่บุคคลผู้เจริญเมตตาธรรมกรุณาธรรมให้เกิดมีขึ้นในใจ บุคคลใดเป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดก็เพราะแต่ชาติก่อนนั้นได้เข้าหาสมาคมนักปราชญ์บัณฑิตบ่อยๆศึกษาไต่ถามข้อข้องใจต่างๆเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องคุณเรื่องโทษเรื่องประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์เหล่านี้นะบุคคลจะรู้ได้ต้องอาศัยการคบหาสมาคมกับนักปราชญ์บัณฑิตนั่นแหละผู้ใดมันเข้าใกล้ศึกษาไต่ถามข้อข้องใจต่างๆกับนักปราชญ์บัณฑิตอานิสงส์อันนี้ก็ส่งให้เกิดมาชาตินี้ก็เป็นคนมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมากกว่าคนธรรมดาสามัญใครเป็นผู้มีความเคารพนุ่มน้อมต่อวุฒิบุคคลคือบุคคลผู้เจริญก่อนตนเช่นชาติสิวุฒโธผู้เจริญด้วยชาติโดยตระกูลเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นต้นเรานี่แล้วก็วัยยะวุฒโธผู้เจริญด้วยวัยผู้เกิดก่อนปุณมารดาบิดาปุณลุงป้านาอาของตนแล้วก็ตนก็เคารพนับถือเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนลุงป้าน้าอาของตนนั่นแหละตนเคารพนอบน้อมต่อท่านเหล่านั้นชั้นใดเราก็เคารพนอบน้อมต่อผู้มีวัยวุฒิก่อนตนฉันนั้นแหละผู้ใดมีอุปการะคุณแก่ตนแม้จะเป็นคนมีอายุอ่อนกว่าตนก็ตามแหละตนก็นับถือตนก็เคารพนับถือเพราะว่าตนได้รับอุปการะจากท่านผู้นั้นอันนี้ท่านเรียกว่าคุณวุฒโธผู้เจริญด้วยคุณงามความดีเช่นว่าเขาเป็นผู้มีอายุอ่อนกว่าตนก็จริงแต่เขามีบุญวาสนาได้สั่งสมโอรมาแต่ก่อนโน้นเป็นเหตุให้เขามีความรู้ความฉลาดในทางผิดทางถูกหรือทางดีทางชั่วแต่ตนถึงแม้จะมีอายุมากก็จริงแต่บุญตนน้อยสติปัญญาอันใดก็น้อยไม่มีความรู้ความฉลาดเท่าที่ควรอย่างนี้นะมันก็ควรนอบน้อมต่อผู้ที่เขามีความรู้ความฉลาดกว่าตนนั่นแหละถึงจะมีอยู่
อายุน้อยกว่าก็ตามนี่ไม่ควรในถือเนื้อถือตัวแข็งกระด้างกระเดื่อง ไม่เช่นนั้นแล้วผู้นั้นก็จะไม่มีสติปัญญาต่อไปก็จะเป็นคนไม่มีสติปัญญาอยู่นั่นเรื่อยไปเพราะมัวทั้งจะถือเนื้อถือตัวกระด้างกระเดื่องอยู่อย่างนั้นผู้ใดมีความกระด้างกระเดื่องไม่เคารพต่อผู้มีคุณวุฒิผู้มีวิชาความรู้สูงกว่าตนอย่างนี้นะเกิดไปชาติใดก็จะเป็นคนโง่ไม่มีความรู้ความฉลาดอะไรเลยผู้ที่มีความรู้ความฉลาดมากเพราะในชาติก่อนมันเข้าใกล้นักปราชญ์บัณฑิตไต่ถามข้อข้องใจต่างๆรู้จักกราบรู้จักไหว้ไม่ทำตนเป็นคนแข็งกระด้างกระเดืองอย่างนี้นะมีอานิสงส์เหล่านี้น่ะจักอำนวยให้ไปเกิดในตระกูลสูงด้วยแล้วก็ทั้งมีสติปัญญาความรู้ความฉลาดท่องบนจดจำศึกษาเล่าเรียนวิชาความรู้อะไรก็พรันจำได้ง่ายไม่อึดอัดยืดยาดในการจำอันนี้ก็เพราะอานิสงส์ที่แต่ชาติก่อนนั้นตนได้เข้าใกล้นักปราชญ์บัณฑิตพอใจศึกษาแล้วเรียนท่องบนจดจำวิชาความรู้ที่นักปราชญ์บัณฑิตท่านแนะนำสั่งสอนนั้นเรียกว่าชอบวิชาพูดง่ายๆมันเท่าไหร่ชอบวิชาความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมไม่เบื่อหน่ายต่อวิชาความรู้ต่างๆดังกล่าวมานั้นนี่มันทุกสิ่งทุกอย่างมันมาด้วยเหตุนะมันมีเหตุมันจึงปรากฏผลในปัจจุบันนี้ถ้าแต่ชาติก่อนนั้นบางคนใดไม่สนใจไม่พอใจในการศึกษาเล่าเรียนเบื่อต่อวิชาความรู้ต่างๆไม่สนใจเลยอย่างนี้เกิดมาในชาตินี้ก็เป็นคนโง่สมองทึบเรียนอะไรก็จำไม่ได้ฟังอะไรก็เข้าใจไม่ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งเห็นคนอื่นเขาท่องบนจดจำวิชาความรู้ต่างๆอย่างนี้นะก็ไปหัวเราะเยาะเย้ยเขาให้เขาเกิดความเก้อความกระดากกระเดืองไม่สามารถจะท่องบนจดจำอวิชชาความรู้เหล่านั้นได้กรรมนั้นมันก็ตามสนองเอาเลยเกิดมาชาตินี้ก็ทำให้เป็นคนอัดอั้นตันปัญญาเรียนอะไรก็ไม่ได้เหมือนอย่างท่านพระจุลปันถกในครั้งพระพุทธเจ้านั่นเองพี่ชายนั้นเรียกว่ามหาจุลบันทกพี่ชายออกบวชก่อนน้องชายบวชมาแล้วปฏิบัติไปไม่นานก็ได้สำเร็จอรหันต์พี่ชายก็นึกถึงน้องชายจึงไปขอมเอาน้องชายมาจากมารดาบิดาเอามาบวชพอดีมาแล้วบวชแล้วพี่ชายนั้นสอนคาถาหรือว่าสอนแนะนำไอ้คำสอนของพระพุทธเจ้าให้ท่องให้จำเอาเพราะสมัยนั้นสอนกันด้วยปากเปล่าสอนอย่างไรน้องชายก็จำไม่ได้เลยตั้งบาทพระคาถาเดียวหนึ่งสอนอยู่ตั้ง3เดือน4เดือนก็จำไม่ได้วันนี้พี่ชายเราถือว่าน้องชายนี่เป็นคนอาภัพเลยขับไล่ให้หนีจากวัดนี้น้องชายถูกพี่ชายขับไล่อย่างนั้นก็เสียใจคืนวันหนึ่งนั้นเมื่อนึกกุ้มใจมากๆแล้วก็ตอนหัวรุ่งตัดสินใจว่าเราจะหนีแล้วออกจากวันนี้ไปศึกษาลาเพศไปครองเรือนอย่างคนธรรมดาทั่วๆไปนั่นแหละเพราะว่าเรานี่บุญน้อยท่องบนจดจำอะไรก็ไม่ได้พอดีพระศาสดาทรงเล็งงานสองสัตว์โลกท่านจุลบันทกนี่ก็ไปต้องขายพยานของพระองค์
ทรงพิจารณาดูรู้บุพกรรมของจุลรับบันทกแล้วเนี่ยรู้ว่าพระจุลรับบันทกเนี่ยสร้างบุญบารมีมาเต็มแล้วสมควรที่พระองค์จะไปโปรดเอาดังนั้นพระองค์จึงเสด็จมาเดินจงกรมอยู่หน้าประตูวัดนั่นเมื่อท่านจุลบันทกเดินออกไปไปเจอพระศาสดาเข้าพระองค์ก็ทรงตรัสถามเมื่อพระองค์ทรงรู้แล้วก็เอาพระหัตถ์นั้นไปลูบศีรษะคล้ายๆกับว่าแสดงความเอ็นดูแล้วก็ตรัสแก่ท่านพระจุลบันทกว่าดูก่อนจุลบันทกในเมื่อพี่ชายขับไล่อย่างนี้นะทำไมท่านจึงไม่นึกถึงเราตถาคตแล้วเราตถาคตนี่เสมือนกันกับบิดาของท่านนั่นแหละจะให้ความอุปการะเกื้อกูลเต็มที่และครั้นแล้วพระองค์เจ้าก็นำพระจุลบันทกไปสู่พระคันธกุฎีแล้วทรงนิรมิตผ้าเช็ดหน้าผืนหนึ่งให้ท่านจุลบันทกแล้วก็สอนคาถาบริกรรมให้รัชโชหารนังรัชชังหารติอันนี้แหละให้ท่านจุลบันทกท่องจำเอาท่านก็ท่องจำเอาได้เพราะมันถูกกับจริตนิสัยพระองค์เจ้าก็แนะนำให้นั่งภาวนาลงไปนั่งสมาธิลงแล้วก็บริกรรมว่ารัชโชหรนังรัชชังหรติแปลว่าผ้าเปื้อนด้วยธุลีละอองหนอแล้วเอาผ้าที่พระองค์เจ้าได้นิมิตให้นั้นถูกับแข้งขาตัวเองนี่ไปมาทางในใจก็บริกรรมคาถาอย่างว่านั้นไปพอถูไปถูมาพระองค์เจ้ากับบรรดาในผ้านั้นคล้ำดำไปสกปรกไปเมื่อท่านพิจารณาเห็นผ้าอันนั้นแล้วก็มาดำริในใจว่าแม่ร่างกายนี่สกปรกโสมมจริงๆดูแต่ผ้าเนี่ยขาวสะอาดทีแรกพอเอามาถูใส่ผิวหนังเท่านี้แหละก็คล้ำดำไปสกปรกเลอะเทอะไปหมดเลยไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจอะไรเลยร่างกายน่าเบื่อจริงๆเนี่ยเมื่อดำริอยู่ในใจอันนี้ก็เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายอัตภาพร่างกายนี้ขึ้นมาพระศาสดาทรงร่วงรู้กระทรงเปล่งพระรัศมีไปแล้วไปสอนทางวิปัสสนาให้ท่านจุลบันทกให้ท่านพิจารณาให้เห็นว่าอัตภาพร่างกายนี่ประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมโดยอาศัยบุญกรรมเป็นเครื่องตกแต่งให้เกิดเป็นรูปเป็นกายเป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นกายเป็นอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายนี่ขึ้นมาแล้วบุญกุศลเหล่านั้นก็เป็นของไม่เที่ยงมันมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาไม่ใช่ว่าบุญกุศลที่ตกแต่งร่างกายนี้มันจะยั่งยืนตลอดไปเมื่อบุญกุศลตกแต่งร่างกายนี้ไม่ยั่งยืนแล้วร่างกายนี้ก็ไม่ยั่งยืนเหมือนกันเมื่อบุญหมดร่างกายนี้ก็แตกสลายออกไปตั้งอยู่ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นท่านจงอย่าถือมั่นว่าสภาพร่างกายนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาจงปล่อยจงวางมันเสียทั้งไม่ยั่งไม่ยืนด้วยทั้งไม่สวยไม่งามโสโครกปฏิกูลมีกลิ่นก็เหม็นมีสีก็ไม่งามมีรูปร่างสันฐานก็ไม่น่ารักให้พึงใจอะไรหรอกพูดถึงที่เกิดที่อยู่ก็เกิดอยู่ในที่ชุ่มแช่ด้วยบุพโพโลหิตหมายความว่าก็ไปนอนอยู่ในท้องของมารดาหนุนอยู่ในมดลูกหนุนตั้ง8เดือน9เดือนแช่อยู่ด้วยน้ำเลือดน้ำเหลือง อยู่อย่างนั้นแหละ
เมื่อท่านจุลบันทกพิจารณาตามที่พระศาสดาทรงแนะนำสั่งสอนไปนั้นพระองค์เจ้าทรงแสดงธรรมนั้นจบลงท่านจุลบันทกก็ได้บรรลุอรหันต์ในวันนั้นน่ะท่านจุลบันทกไม่เข้าไปในบ้านบังเอิญหมอโกมารพัฒน์อาราธนาพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์หมดทั้งวัดเลยไปฉันในบ้านแต่ท่านจุลบันทกนั้นพระศาสดาให้บริกรรมภาวนาอยู่ที่พระคันธกุฎีของพระองค์พระองค์เสด็จไปบ้านหมอโกมารพัฒน์แล้วก็ทรงกำหนดรู้วาระจิตของท่านจุลบันทกที่บริกรรมภาวนาโดยลำดับไปแล้วเมื่อจิตใจของท่านน้อมไปในทางวิปัสสนาแล้วพระองค์เจ้าจึงได้ส่งกระแสจิตไปสอนทางวิปัสสนาดังกล่าวมาแล้วนั่นเนี่ยเมื่อท่านพิจารณาตามก็จึงว่าเป็นผู้มีฤทธิ์สามารถแสดงฤทธิ์ต่างๆได้ในว่าท่านเป็นผู้แตกฐานในอัตในธรรมมากทีเดียวพอได้บรรลุอรหันต์แล้วเมื่อหมอโกมารพัฒน์โน้มอาหารเข้ามาถวายพระองค์พระองค์ก็ไม่ทรงรับเพราะว่าพระองค์เจ้าทรงรับสั่งว่ายังมีภิกษุองค์หนึ่งเหลืออยู่ในวัดท่านพระมหาบันทกนั่นท่านเป็นพระสุเทศผู้จัดแจงแต่งให้พระภิกษุสงฆ์ไปรับนิมนต์ไปฉันในบ้านไปสวดมนต์อะไรท่านเป็นผู้เป็นเจ้าหน้าที่พระองค์ท่านก็กราบทูลพระศาสดาว่าพระไม่มีอยู่ในวัดนั้นหมดแล้วพระเจ้าข้าเพราะท่านเข้าใจว่าน้องชายของท่านหนีไปแล้วท่านขับไล่พระศาสดาก็ทรงยืนยันว่ามีพระยังมีอยู่ในวัดท่านองค์หนึ่งอย่างนี้หมอโกมารพัฒน์ก็เลยใช้ให้คนไปนิมนต์เข้าไปในวัดท่านจุลบันทกเข้าสมาธิอยู่ก็รู้ว่าพี่ชายของตนกราบทูลพระศาสดาว่าไม่มีพระอยู่ในวัดถ้าเช่นนั้นเราจะแสดงพระให้เต็มวัดนี่แหละให้ได้รู้ว่าพระไม่มีจริงเหลือคนที่รับใช้หมอโกมารพัฒน์เข้าไปในวัดเห็นแต่พระเต็มวัดเลยกวดวัดอยู่ก็มีซักผ้าอยู่ก็มีย้อมผ้าก็มีเย็บผ้าอยู่ก็มีมานี่ไอ้คนที่ไปนิมนต์ก็ไม่ทราบว่าองค์ไหนเป็นท่านจุลบันทกไม่กล้านิมนต์เลยกลับคืนไปบ้านไปบอกหมอโกมารพัฒน์ว่าผมไปแล้วในวัดนั้นมีแต่พระเต็มวัดเลยจะไม่ทราบว่าองค์ไหนเป็นท่านพระจุลบันทกก็ไม่สามารถจะรู้ได้ว่างั้นดูแล้วมันเหมือนกันหมดเลยพระศาสดาจึงได้ทรงแนะนำว่าจงไปว่างั้นเมื่อเข้าไปในวัดแล้วให้ถามเลยว่าพระผู้เป็นเจ้าองค์ไหนหนอที่ชื่อว่าจุลบันทกอย่างนี้ก็ตอบขึ้นเป็นเสียงเดียวกันเลยอ่ะเรานี่แหละคือท่านจุลบันทกพร้อมกันเลยทีนี้ก็ไม่ทราบว่าองค์ไหนเป็นท่านจุลบันทกจริงนะอ้าวก็กลับไปอีกพระศาสดาก็จึงได้แนะอุบายให้บอกว่า เมื่อเข้าไปแล้วนะจงไปจับชายจีวรของท่านองค์ใดองค์หนึ่งแล้วก็จงถามคือว่าท่านองค์ใดที่ชื่อจุลบันทกเมื่อท่านตอบขึ้นพร้อมๆกันเนี่ย
องค์นอกนั้นก็จะหายไปหมดก็ยังเหลือแต่พระจุลบันทกองค์จริงที่ท่านจับถึงกายจีวรไว้นั่นแหละอุบาสกนั้นเข้าไปในวัดแล้วก็ไปทำตามที่พระองค์เจ้าแนะนำนั้นพระนอกนั้นก็หายไปหมดเลยก็จึงได้ท่านจุลบันทกมาในบ้านของหมอโกมารพัทเมื่อท่านมาถึงแล้วหมอโกมารพัทกับพรรคพวกก็ได้น้อมอาหารนั้นเข้าถวายพระองค์และพระสงฆ์ทั้งหลายเมื่อพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ฉันพระตาหารอิ่มน้ำสำราญหมดแล้วพระศาสดาก็ทรงรับสั่งให้ท่านจุลบันทกนั่นแหละแสดงธรรมให้แก่พุทธบริษัททั้งหลายฟังแล้วพระองค์ก็เสด็จกลับวัดท่านจุลบันทกนั้นพอเมื่อได้บรรลุอรหัตผลแล้วก็เป็นผู้แตกฉานในพระไตรปิฎกเลยบริเวณความรู้นั้นหลั่งไหลมาเหมือนน้ำในแม่น้ำนั่นแหละหลั่งไหลลงไปสู่มหาสมุทรทะเลไม่สิ้นสุดสันใดความรู้ในธรรมในวินัยของท่านจุลบันทกก็ไม่หมดไปสิ้นฉันนั้นนะพระศาสดาเสด็จกลับไปแล้วท่านจุลบันทกก็แสดงธรรมเหมือนกับน้ำไหลไฟไหม้นี่แหละปฏิภาณโวหารท่านแตกฉานออกมาเต็มที่เลย พระพี่ชายก็ดีพระทั้งหลายได้ยินได้ฟังนั้นแล้วก็เกิดแปลกใจขึ้นมาเอ๊ะแต่ก่อนนี่เรียนมาคาถาเพียงบาทพระคาถาเดียวกับพี่ชายอยู่ทั้ง 3-4 เดือนก็จำไม่ได้ในวันนี้ทำไมท่านยังแสดงธรรมได้อย่างวิจิตรพิสดารเหลือเกินนะน่าอัศจรรย์ใจว่างั้นเสร็จแล้วเมื่อกลับไปในวัดพระทั้งหลายก็ไปทูลถามพระศาสดาพระองค์เจ้าก็จึงได้ยกชีวประวัติของท่านจุลบันทกมาให้พระสงฆ์ทั้งหลายฟังว่าตั้งแต่อดีตกาลนานมาแล้วนู่นแต่จุลบันทกนี่ ได้บวชเหมือนกันน่ะไม่ใช่นานอะไรหรอกในศาสนาพระพุทธเจ้ากัสสปะนี่แหละท่านได้ออกบวชเป็นพระภิกษุแล้วเป็นผู้เรียนธรรมเรียนวินัยจบพระไตรปิฎกในครั้งนั้นทีเดียวแหละแล้วก็สอนธรรมสอนวินัยนั้นให้ลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะทีเดียวล่ะพอดีมีลูกศิษย์องค์หนึ่งไปเรียนด้วยวันนี้ท่านสอนไปให้ลูกศิษย์ว่าตามเพราะว่าสมัยเช่นนั้นก็ไม่มีจารึกลงในใบลานในกระดาษอะไรหรอกคำสอนน่ะมีแต่พระสาวกสงฆ์เจ้าเป็นผู้เรียนเป็นผู้ฟังและจำเอาไว้ในใจแล้วก็มาสอนคุณบุตรสืบต่อกันไปอย่างนั้นเนี่ยบัดนี้ภิกษุหนุ่มองค์นั้นเรียนยังไงท่องอะไรก็จำไม่ได้พระอาจารย์ผู้สอนก็เลยนึกขำในใจเราหัวเราะขึ้นมาพระองค์นั้นเลยเก้อไม่สามารถจะท่องจะเรียนจำเอาคำสอนนั้นได้เลยนั่นแหละกรรมอันนั้นเนี่ยตามมาสนองให้ท่านเป็นผู้มีสมองทึบเรียนอะไรจำอะไรก็ไม่ได้นะนะทีนี้อานิสงส์ที่ท่านได้บรรลุอรหัตผลนั้นในชาติหนึ่งได้เกิดมาแล้วได้เป็นพระราชามหากษัตริย์คราวหนึ่งนั้นทรงช้างแล้วก็เสด็จเรียบพระนครด้วยบริษัทบริวารเป็นนั้นมากพอดีนั่งไปบนหลังช้างนั้นแดดมันแผดเผาเอาร้อนเหงื่อใครไหลออกมาก็เอาผ้าเช็ดหน้านี่แหละมาซับเหงื่อมาถูตามตัวเนี่ยเพื่อเช็ดน้ำเหงื่อน้ำใครออกไปเมื่อเช็ดไปเช็ดมาผ้านั่นก็เศร้าหมองเข้า
ทีนี้มาพิจารณาดูวันนี้เอ๊ะร่างกายอันนี้มันสกปรกโสมมจริงๆผ้านี่นะสะอาดสะอาดอยู่เลยพอเอามาเช็ดมาถูเหงื่อใครนี่เข้าไปแล้วก็คล่ำคล้าไปเศร้าหมองไปเลยร่างกายคนเรานี่ไม่ใช่เป็นของสวยงามอะไรฮะเต็มไปด้วยบุพเพโลหิตเต็มไปด้วยสิ่งโสโครกปฏิกูลต่างๆเลยได้ความนิพพานความเบื่อหน่ายขึ้นมาในใจอันนั้นแหละเป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามมาแต่ในชาตินั้นเพื่อนก็ไม่ได้ออกปวดอินทรีย์มันยังอ่อนอยู่แต่ความดำริในใจอย่างว่านั่นน่ะมันเป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามมาพระศาสดาทรงพิจารณาเห็นอุปนิสัยของท่านจุลบรรทกท่านได้ดำริในภายในจิตใจอย่างนี้แล้วก็ได้เอาผ้าเช็ดหน้านั้นเช็ดตัวมาแต่ชาติก่อนมาดำริเห็นเป็นของโสโครกปฏิกูลเป็นนิสัยปัจจัยมาดังนั้นแหละพระองค์เจ้าจึงนิรมิตผ้าเช็ดหน้าให้ผืนหนึ่งแล้วบอกคาถาบริกรรมให้ก็จึงได้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาในใจเพราะเห็นผ้ามันเศร้าหมองด้วยพุทธานุภาพนั้นเป็นปัจจัยติดสอยห้อยตามท่านมาแต่ก่อนโน้นนะนั่นเอง ถ้าหากว่าท่านไม่ได้เจริญอสุภกรรมฐานมาอย่างนั้นเป็นนิสัยปัจจัยมาพระองค์จะไปทำอย่างนั้นให้เพื่อนได้บรรลุอรหัตผลนี่เป็นไปไม่ได้เลยลองคิดดูนี่แหละคำว่านิสัยวาสนาน่ะเป็นอย่างนี้แหละฉะนั้นน่ะทุกคนนะให้พากันเจริญพระกรรมฐานไว้ให้มากๆทีเดียวเจริญอสุภกรรมฐานนี่แหละผู้ใดเจริญกรรมฐานอันใดก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยแหละคือกรรมฐานนั้นมันถูกกับจริตของตนพอนึกถึงกรรมฐานอันนั้นแล้วมันรู้สึกว่าจิตใจเบิกบานขึ้นถ้าสมควรที่จะเบื่อหน่ายมันก็เบื่อหน่ายขึ้นมาทันทีอย่างที่ท่านจุลบรรทกจะครั้งเป็นกษัตริย์อยู่ในอดีตการนู่นเนี่ยธรรมดาวิสัยผู้มีบุญผู้มีปัญญาไม่ดูได้ละเห็นอะไรละต้องดำริตีตองอย่างว่านั้นเอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อเช็ดใครตามหน้าตามตัวเข้าไปแล้วมันเศร้าหมองไปก็ยังดำริทวนกระแสจิตเข้ามาดูร่างกายนี่ร่างกายอันนี้มันเต็มไปด้วยสิ่งสกปรกโสโครกอาหารรับประทานเข้าไปแล้วไปธาตุย่อยไปเรียงร่างกายพอดีเมื่อถูกความร้อนมันกระทบกระทั่งกับร่างกายนี้เข้าไป อาหารที่มันย่อยไปหล่อเลี้ยงร่างกายนั่นเช่นน้ำก็ดีอาหารก็ดีมันก็จะไหลซึมออกมาตามรูขนนั่นนะรูขุมขนนั่นเองนะแล้วก็บัญญัติว่าเหงื่อใครอย่างนี้แหละเพราะว่ามันเป็นเศษของอาหารมันอาหารอันละเอียดที่ไปหล่อเลี้ยงร่างกายเนี่ยนะมันไหลหลั่งออกมาตามรูขุมขนนั่นนะแต่นั้นเมื่อแปะมาแปดเปื้อนผ้าผ่อนเข้าจึงดำโสโครกเข้าไปแล้วก็มีกลิ่นเหม็นซะด้วยอันนี้นะผู้มีปัญญาน้อมเข้าไปพิจารณามันก็เห็นชัดสิเพราะมันมีจริงนี่จึงได้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นในใจนี่ก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยที่จะให้ได้สำเร็จอรหัตผลนะเพราะฉะนั้นแหละพวกเราทั้งหลายเมื่อได้ฟังอุบายธรรมะหรืออุบายการเจริญพระกรรมฐานดังหยิบยกเอาเป็นปุคคลาธิฐานยุคบุคคลเป็นที่ตั้งมาแสดงสู่กันฟังอย่างนี้ก็พึ่งพากันจำอุบายเหล่านี้ไว้แล้วไปเจริญอสุภกรรมฐานเสมอเสมอเหงื่อใครไหลออกมาเอาผ้าเช็ดผ้าถูก็จะไปเช็ดเปล่าๆก็ต้องดำริในใจว่าแม่ร่างกายนี่สกปรกจริง
เต็มไปด้วยเหงื่อด้วยไข้ไหลออกมาแล้วเอาผ้าเช็ดผ้าก็เศร้ามองคุณมัวทั้งทรงกลิ่นเหม็นด้วยเช่นรักแร้สองข้างอย่างนี้นะเมื่อเหงื่อไข้ไหลออกมาทั้งสกปรกด้วยทั้งทรงกลิ่นเหม็นด้วยหมู่นี้นะแต่คนเราไม่ได้พิจารณานี่เมื่อมันเหม็นก็เหม็นไปเฉยๆไม่ได้พิจารณาโดยอุบายแยบคายในใจมันก็ไม่เบื่อไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันก็หลงรักหลงใคร่ร่างกายนี่อยู่อย่างนี้แล้วเพราะเหตุนั้นนะมันถึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้เลยเพื่อไปแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเหล่านี้ได้มาครอบครองแล้วก็เอาแล้วเป็นทุกข์แล้ววะนี่เพราะว่ารูปกายอันนี้มันเกี่ยวเนื่องอยู่ด้วยปัจจัย4ดังที่เคยพูดมานั่นน่ะมันเกี่ยวเนื่องอยู่ด้วยอาหารผ้านุ่งผ้าห่มที่อยู่ที่อาศัยยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆนี่กลัวว่าจะแสวงหาปัจจัย4นี่มาบำรุงอุปถัมภ์ร่างกายอันนี้มันได้มาแสนยากแสนลำบากไม่ใช่น้อยถ้าบุคคลมีบุญวาสนาน้อยยิ่งลำบากใหญ่การแสวงหาปัจจัย4นี่นะหาอย่างไรมันก็ไม่ได้ตามประสงค์เลยผู้มีบุญวาสนาได้ทำมาแต่ชาติก่อนก็ยังชั่วน้อยพอหาได้ง่ายขึ้น แต่ก็อย่างว่านั่นแหละคนมีบุญวาสนามีเงินมีทองมากเอ้าโจรผู้ร้ายมันไปอยากได้มันวางแผนไปยื้อแย่งเอาอย่างนี้นะมันมีแต่เรื่องทุกข์เรื่องเดือดร้อนใจการมีอัตภาพร่างกายอันประกอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี้ขึ้นมาแล้วเต็มไปด้วยภัยอันตรายหมายความว่างั้นแหละทั้งไม่สะอาดไม่สะอาดสดสวยด้วยแล้วก็ทั้งไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนด้วยทั้งประกอบไปด้วยทุกข์ทนได้ยากลำบากด้วยประการต่างๆนี่ความจริงของร่างกายเป็นอยู่อย่างนี้นะแต่คนเรานี่อาศัยความประมาทความเป็นผู้ปราศจากอยู่ปราศจากสติสัมปชัญญะไม่มันระลึกเข้ามาหากายหาใจนี้บ่อยๆก็จึงไม่เห็นธรรมของจริงอันมีอยู่ในร่างกายนี้จึงเพลิดเพลินยินดีไปแต่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่โลกเขาสมมุติว่าสวยว่างามน่ารักน่าใคร่น่าพอใจต่างๆนั่นน่ะมีแต่เพลินไปอยู่นั่นแหละสำคัญว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะเป็นของสวยของงามเมื่อตนได้มาครอบครองแล้วตนก็จะมีความสุขความสบายนี่มันเข้าใจผิดไปอย่างนั้นคนผู้ประมาทอยู่ปราศจากสติสัมปชัญญะนั้นเป็นอย่างนั้นแหละถ้าผู้ใดไม่ประมาทแล้วมีสติหมั่นระลึกเข้ามาทบทวนเพ่งดูอัตภาพร่างกายนี่บ่อยๆเข้านี่มันก็จะเห็นความจริงของร่างกายนี่ตามเป็นจริงเรื่อยไปแหละความจริงของร่างกายนี่ก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละโสโครกโสกปกไม่สวยไม่งามอะไรอย่างหนึ่งแล้วก็ทั้งไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาอยู่อย่างนั้นแล้วก็ทนได้ยากทนลำบากแต่ว่ามันเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันก็ต้องยักย้ายผันแปรไปอาการที่มันแปรปรวนไปนั่นแหละคือว่าเป็นลักษณะแห่งความทุกข์ของร่างกายนี้จิตใจเมื่อไม่รู้เท่าร่างกายนี้ตามเป็นจริงใจนี้ก็นิ่งนิ่งอยู่ไม่ได้ก็กระวนกระวายไปนั่นเรียกว่าใจเป็นทุกข์นี่ความทุกข์ทางใจนี่มันเกิดขึ้นได้ด้วยอาการที่ไม่รู้เท่านามรูปตามเป็นจริงอย่างว่านี้แหละมันถึงได้ดิ้นรนกระวนกระวายนี่ เป็นเช่นนี้แหละพระศาสดาจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัททั้งได้ทวนกระแสจิตเข้ามาเพ่งพิจารณาดู
อัตภาพร่างกายนี้ให้เห็นตามสภาพความเป็นจริงความจริงของนามรูปของขันธ์ทั้ง5นี่มันเป็นอนัตตาไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดเลยใครจะมีอำนาจบาดใหญ่สักเท่าไรเท่าไรจะมาบังคับร่างกายนี้ไม่ให้มันแปรปรวนแตกดับไม่ได้เลยนี่เป็นความจริงแท้ๆเลยแต่คนเราไม่พิจารณานี่เมื่อไม่พิจารณามันก็ไม่เห็นเมื่อไม่เห็นมันก็ไม่เบื่อไม่น่ายเมื่อไม่เบื่อไม่ได้มันก็ไม่คลายความกำหนัดยินดีมันก็ยึดถือเอาไว้ว่าเป็นเราเป็นของของเราอยู่อย่างนั้นแหละแม้ว่ามันจะมีโรคภัยมาเบียดเบียนเท่าไรเจ็บไข้ได้ป่วยร้องครวญครางอยู่อย่างไรมันก็ยังถือว่าเราเจ็บเราป่วยเราจิตเราเจ็บตรงโน้นเราปวดตรงนี้เรามีโรคภัยเบียดเบียนอะไรก็เราทั้งนั้นแหละหมดอ่ะนี่ความหลงของจิตใจนั้นเป็นอย่างนี้แหละซึ่งจะไปมีอุบายสอนใจเตือนใจในเวลาอย่างนั้นไม่มีเลยก็เพราะเหตุอะไรเพราะหัวเมาประมาทไม่ทวนกระแสจิตเข้ามาเพ่งพิจารณาสอนจิตใจตัวเองเลยแต่ก่อนมาแต่ชาติใดชาติล่วงแล้วมานู่นนะก็ไม่มีอุบายแยบคายสอนจิตใจอย่างว่านี้เลยเพราะเกิดมาในชาตินี้นะอุบายธรรมะเหล่านั้นก็ไม่เกิดขึ้นในใจได้เพราะตนไม่เคยคิดไม่เคยนึกมาแต่ชาติก่อนนู่นนะแม้ว่าท่านผู้รู้ทั้งหลายจะแนะนำสั่งสอนให้คิดให้นึกอย่างไรมันก็ไม่อยากคิดเพราะมันไม่มีนิสัยปัจจัยติดตามมาสนับสนุนเพราะฉะนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงรู้แจ้งนิสัยใจคอของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมีประเภทต่างๆกันเนี่ยทรงอุปมาเหมือนอย่างดอกบัวสี่เหล่านั่นนะ ดอกบัวเหล่าทีแรกนั่นยังจมอยู่ในน้ำอยู่ในตรมอยู่ในตมนู่นนั่นแหละกำลังผลิออกมาเรียกว่าผลิยอดผลิใบออกมาคอยแต่จะเป็นเหยื่อเต่าเหยื่อปลาไปอย่างนั้นไม่แน่นอนเลยท่านอุปมาเหมือนอย่างบุคคลประเภทปะดะปรมะคือว่าคนบุญน้อยพูดง่ายๆกันเท่าไหร่แม้ว่าพระองค์จะแนะนำสั่งสอนโดยอุบายปริยายเท่าไรเท่าไรมันก็ไม่สามารถที่จะรู้ธรรมของจริงได้เลยมืดตื้ออยู่อย่างนั้นเนี่ยนี่คนจำพวกนี้แล้วคนจำพวกอีกที่สองนี่ทรงเปรียบเทียบไว้เหมือนกับดอกบัวโผล่ขึ้นจากเปลือกตมแล้วแต่ยังจมอยู่ในน้ำนู่นยังจมอยู่ในน้ำท่านอุปมาไว้เหมือนกับบุคคลประเภทที่สามที่ท่านเรียกว่าเนยยะบุคคลแปลว่าบุคคลผู้ที่ยังจะต้องลงมือประพฤติปฏิบัติฝึกหัดทรมานตนไปตามแนวอัตถังคีกามรรค8ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั่นมีความเห็นมีปัญญาเห็นชอบเป็นต้นมีความตั้งใจชอบเป็นที่สุดนี่ต้องพยายามปฏิบัติตามองค์มรรค8ประการหรือว่าย่นให้สั้นลงมาก็ได้แก่ศีลสมาธิปัญญานี่แหละพยายามบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานี้ให้แก่กล้าบริบูรณ์ขึ้นไปเรื่อยๆแต่ท่านจำพวกที่สามนี่ก็จะได้บรรลุมรรคผลในชาติที่เกิดนั่นแหละชาตินั่นแหละไม่เลยชาตินั้นไปหรอกถ้าไม่ได้บรรลุถึงอรหัตผลก็บรรลุนัตถวาโสดาปฏิผลเป็นต้นขึ้นไปเป็นอย่างนั้นท่านเรียกว่าเนยยะบุคคลบุคคลอีกประเภทที่สองนั่นนะพระพุทธเจ้าทรงอุปมาเหมือนอย่างดอกบัวขึ้นมาโดยลำดับ
แต่ยังพ้นจากน้ำไปไม่ได้ท่านเปรียบไว้กับบุคคลผู้ที่วิปัสสิตันยูเหมือนว่าผู้ที่พระบรมศาสดาหรือว่าพระสงฆ์สาวกองค์อรหันต์เจ้าทั้งหลายแสดงธรรมไปยกหัวข้อธรรมขึ้นแล้วอธิบายไปนิดหน่อยเท่านั้นแหละท่านจำพวกที่สองนี่ก็ได้บรรลุมรรคผลทันทีเลยไม่ได้ทำให้พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกผู้อรหันต์ทั้งหลายผู้เป็นครูเป็นอาจารย์ลำบากในการแสดงธรรมอย่างวิจิตรพิสดารเลยท่านอธิบายหัวข้อธรรมนั้นไปนิดหน่อยเท่านั้นแหละท่านผู้ฟังนั้นก็รู้แจ้งทันทีสำเร็จมรรคผลธรรมวิเศษได้เลยนี่ท่านเปรียบไว้กับดอกบัวที่ใกล้จะพ้นจากน้ำแล้วนั่นแหละทีนี้ประเภทที่หนึ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงเปรียบไว้กับดอกบัวที่โผล่ขึ้นจากน้ำมาแล้วแต่ยังไม่ได้รับแสงพระอาทิตย์ก็จึงยังไม่บานพอได้รับแสงพระอาทิตย์เท่านั้นแหละดอกบัวนั้นก็บานทันทีเลยอันนี้พระองค์อุปมาเหมือนอย่างบุคคลประเภทที่หนึ่งนี่เป็นผู้มีบุญวาสนาบารมีแก่กล้า มากแล้วเป็นผู้มีบุญมากที่สุดแล้วขวัญเถอะใกล้จะได้บรรลุมรรคผลเต็มแก่อยู่แล้วพอพระศาสดาทรงแสดงทำบาตรพระคาถาเดียวเท่านั้นเนี่ยจบลงนะโดยไม่ต้องได้ชี้แจงอธิบายอะไรเลยก็ได้บรรลุอรหัตผลรวดเดียวไปเลยอันนี้แหละจึงได้ชื่อว่าอุคติตันยูแปลว่าผู้ตรัสรู้แล้วเนี่ยคนในโลกอันนี้นะมันมีอยู่สี่จำพวกดังกล่าวมานี้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้พากันทบทวนดูชีวิตจิตใจของตัวเองว่าตนนั้นเนี่ยเทียบได้กับบุคคลประเภทไหนในปัจจุบันนี้เข้าใจว่าส่วนมากนี่พวกประดับประมะนู่นเลยปฏิบัติอย่างไรอย่างไรก็บรรลุมรรคผลไม่ได้ฟังธรรมเท่าไรเท่าไรก็จำไม่ได้นี่ระลึกถึงตัวเองก็ไม่ได้มักจะหลงจะเมาไปอยู่อย่างนั้นไอ้ผู้ที่ได้ฟังธรรมเพียงนิดหน่อยแล้วจะรู้แจ้งได้เลยไม่มีสำหรับในสมัยนี้นะเรียกว่าคนมีบุญน้อยวาสนาน้อยเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ใดรู้ว่าตนมีบุญวาสนาน้อยอย่างนี้แล้วก็จะมาท้อถอยเสียไม่สั่งสมบุญกุศลสืบต่อไม่ทำความเพียรกำจัดกิเลสบาปธรรมออกจากจิตใจแล้วผู้นั้นมันก็ยิ่งบุญยิ่งน้อยลงยิ่งหมดไปแล้วเมื่อบุญหมดไปแล้วก็จะได้ประสบแต่ความทุกข์นั่นแหละเมื่อละโลกนี้ไปไม่มีหรอกที่จะได้ประสบความสุขนะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ใดรู้ตัวว่าตนมีบุญน้อยแล้วก็ไม่ประมาทนะพยายามสั่งสมบุญกุศลเมื่อรู้ว่าตนนั้นมีกิเลสยังหนาอยู่จึงไม่สามารถจะรู้แจ้งในอริยสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นได้ก็รีบเร่งทำความเพียรเข้าไปไม่ท้อไม่ถอยนั่นเองเจริญสมถะวิปัสสนาเข้าไปอย่างที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วนั่นเนี่ยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากลำบากต้องอดต้องทนนะการเจริญพระกรรมฐานนี่ก็หมายความว่าการสั่งสมบุญกุศลนั่นเองในเมื่อตนสามารถทำใจของตนให้สงบลงได้แต่ละครั้งนี้นะโอ้ยได้บุญกุศลมากมายบุญกุศลเกิดจากภาวนานี่มากกว่าอานิสงส์แห่งการให้ทานการรักษาศีลเลยมันเป็นอย่างนั้นการเจริญปัญญาวิปัสสนาให้งอกงามเจริญขึ้นในจิตใจก็ยิ่งเป็นบุญกุศลอย่างสูงส่งเลยทีเดียว
นั่นนี่แล้วจะทำให้อินทรีย์บารมีมันแก่กล้าขึ้นได้นะก็ขอให้พากันเข้าใจคนส่วนมากนั่นน่ะเพียงแต่แค่ขนขวายในทานและวัตถุเท่านั้นแหละหาเงินหาทองเข้าของได้มาแล้วเอาแบ่งกินบ้างแบ่งทานบ้างนึกว่านั่นแหละคือการสั่งสมบุญกุศลของตนแต่ส่วนรักษาศีลหรือภาวนาอย่างนี้นะไม่ค่อยจะสนใจกันเท่าไหร่นักนี่เพราะฉะนั้นการบรรยายธรรมในที่นี้จึงจะขอชักชวนตักเตือนเพื่อนพุทธบริษัททั้งหลายให้มาสนใจในการรักษาศีลนี่ให้บริสุทธิ์ให้ได้อย่าไปเพียงแค่ทำบุญทำทานเท่านั้นเลยไม่ถึงหรอกพระนิพพานน่ะแม้จะสวรรค์นี่ก็ยังไปไม่ได้เพราะคนเราจะให้ทานมากอย่างไรก็ตามถ้าหากว่ายังไปทำบาปอยู่ยังไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นอยู่อย่างนี้ก็ยังจะพ้นจากอบายภูมิทั้งสี่ไม่ได้เลยนี่ขอให้นึกให้มันได้อย่างนี้เมื่อผู้ใดเกลียดต่อความทุกข์ดังกล่าวมานั้นแล้วก็ให้เป็นผู้มั่นในศีลให้ได้จริงๆอย่าไปอ้างโน้นอ้างนี้อ้างว่าขัดต่อการทำมาหาเลี้ยงชีพอย่างโน้นอย่างนี้ธรรมดาผู้มีปัญญาแล้วผู้ใช้ความเพียรความพยายามแล้วมันต้องรักษาศีลได้แน่นอนต้องบำเพ็ญสมาธิเจริญวิปัสสนาได้เพราะมีอาศัยปัญญาอย่างเดียวเท่านั้นแหละที่จะเอาตัวรอดจากทุกข์ภัยในวัฏสงสารนี่ได้ดังแสดงมา